ก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า Killers of the Flower Moon นี่ก็เป็นหนังสือที่เขียนจากเรื่องจริงนะครับเขียนโดยเดวิดแกรนเมื่อปี2017ชื่อเต็มๆของหนังสือเรื่องนี้คือ Killers of the Flower Moon The Osage Murders and the Birth of the FBI ก็คือในยุคนั้นเนี่ย FBI ยังไม่มีนะฮะมาจากสืบสวนกลางว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคดีในอเมริกาเนี่ยมันมีเงื่อนงำมันมีการซุกเงื่อนซุกปมตำรวจท้องถิ่นในอำเภอท้องถิ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจดีไม่ดีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทางส่วนกลางก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใดไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลฝ่ายใดเนี่ยเข้ามาดำเนินการนะครับนั้นหนังสือเรื่องนี้ก็จับอยู่ในหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาสร้างหนังที่ based on เนี่ยนะหรือว่าเอาบทมาดัดแปลง adapted screenplay เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลออสการ์ที่หลายคนก็ลุ้นทุกปีนะฮะไม่ว่าจะเป็น original screenplay หรือว่าภาพยนตร์ที่เขียนบทขึ้นมาโดยเฉพาะหรือภาพยนตร์ที่นำเอานิยายนำอะไรมาทั้งหลายเนี่ยแล้วมาเขียนบทดัดแปลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความล้ำเลิศความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะถ้าจะย้อนความกันไปเนี่ยนะครับในก่อนที่จะมาย้อนความเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้จะพูดอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในเรื่องของจากนิยายมาสู่ภาพยนตร์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับศิลปะแขนงอื่นเป็นเช่นไรก็จะยกเคสมา2เรื่องก็คือ Killers of the Flower Moon แล้วก็ที่หยดก็ต้องขอบอกก่อนว่าไม่สปอยนะฮะฟังแล้วก็ยังไปดูหนังได้สนุกแน่นอนนะครับเพราะถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์กับศิลปะแขนงอื่นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าภาพยนตร์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากก่อนจะมีภาพยนตร์นะฮะเราก็เรียกว่าเป็น motion picture เป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก่อนเกิดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องมีภาพนิ่งเกิดขึ้นมาก่อนซีรีส์ของภาพนิ่งองค์ประกอบภาพทั้งหลายเนี่ยมันก็ดึงมาจากศาสตร์ของภาพนิ่งแล้วเข้ามาสู่จอภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเฟรมกำหนดตัวละครกำหนดฉากที่มันท้าความมาจากละครด้วยก็ได้เวลาละครเนี่ยมาร์กจุดเลยใครที่เคยเล่นละครนี่จะรู้จุดนี้เราจะยืนอยู่ตรงไหนมือไม้จะยกยังไงต้องหันข้างหันอะไรยังไงอย่าไปหันหลังให้คนดูอันนี้เป็นกฎที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในการกำหนดฉากทั้งหลายกำหนดตัวละครว่าจะต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นมิสอองซองใช่ไหมครับคือการกำหนดองค์ประกอบภาพอันนี้ก็โยงมาจากในเรื่องของภาพนิ่งโยงมาจากในเรื่องของละครและก็มาเป็นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเวลาเราดูละครเราไม่สามารถซูมอินซูมเอาได้ใช่ไหมครับแต่ในภาพยนตร์เนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่อีกศาสตร์หนึ่งศิลปะอันหนึ่งที่ภาพยนตร์เข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยก็แน่นอนในเรื่องของดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกอร์นะฮะให้มันเกิดอารมณ์ดื่มด่ำไปกับท้องเรื่องแล้วก็ในเรื่องของเพลงนะครับที่แต่งออกมาเป็นมิวสิกว่างั้นเถอะนะเป็นเพลงประจำหนังเรื่องนี้ได้ยินมาก็รู้เลยนะตั้งแต่หนังสมัยยุคคลาสสิก Speak Softly Love อย่างเงี้ยนะจาก The Godfather ตาดาดาดาผมขึ้นมาปุ๊บก็โอ้โหทุกคนก็จะนึกถึงฉากที่เป็นเลิฟธีมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นคือละครเนี่ยละครก็คือพูดง่ายของมันดีอยู่แล้วอะมีบทมีไดอะล็อกมีอะไรอยู่แล้วมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ก็ไม่ลำบากเท่าไหร่สมัยในยุค ก่อนแล้วก็จะมีเยอะนะฮะละครบรอดเวย์ใช่ไหมละครเพลงนะ South Pacific The Sound of Music อะไรเยอะแยะเลยที่เราได้ดูกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดจนถึงทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของหนังสือหรือว่าในเรื่องของนิยายเพราะหนังสือหรือว่านิยายทั้งหลายมันก็แบ่งออกไป2รูปแบบหนึ่งก็คือ Fiction ก็คือเรื่องที่ปรุงแต่งเรื่องที่จินตนาการขึ้นมาอีกอันคือ Non-Fictionก็คือเรื่องจริงหรือว่าเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนังสือหรือว่าสารคดีทั้งหลายสร้างมาใช่ไหมครับพอมาเป็นภาพยนตร์ปุ๊บก็เป็นการจำลองเหตุการณ์เป็นการทำซ้ำนะทำซ้ำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเหมือนกับเราไปดูหนัง Saving Private Ryan ใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าอีกหนังอีกหลายเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์เป็นการทำซ้ำมาให้เราได้ดูถึงแล้วแต่ว่าแกนของเรื่อง
นะหรือว่าทีมเนี่ยเขาจะเดินทางไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือก็ชัดเจนถ้าเราพูดถึง Killers of the Flower Moon ก็คือ Non-Fiction เดวิดแกรนก็เขียนมาจากเรื่องจริงแล้วก็มีภาพถ่ายจริงๆมาด้วยนะตัวละครทั้งหลายที่เอามาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเป็นภาพขาวดำนะวางไว้ในหนังสืออันนี้เป็นตัวเอกอันนี้เป็นอินเดียนแดงเผ่าโอซาชอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาร์ตินสกอร์เซซีเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็มีรูปขาวดำแทรกมาเป็นระยะแต่เป็นรูปขาวดำที่เป็นดาราที่เล่นไงใช่ไหมก็เวลานั่งเวลาอะไรก็ถอดมาจากภาพจริงเพื่อสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างคนที่อ่านหนังสือแล้วก็มาดูหนังมันจะได้เคลิบเคลิ้มนะมันจะได้ไปตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือหนังสือเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยโอ้มันเขียนได้ยาวไงนะจินตนาการนี่เต็มที่โดยยิ่งในยุคอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์กราฟิกมีอะไรมากเนี่ยเฮ้ยมันก็ลำบากนะการเดินทางใช่ไหมครับอย่าง 2001 A Space Odyssey เนี่ยไอ้อาร์เธอร์ซีคลาร์กเขียนไว้ว่าจะต้องไปที่ดาวเสาร์นะแต่บริษัทเมโทรเนี่ยแล้วก็สแตนลีย์คิวบริกที่กำกับภาพยนตร์บอกโอ้โหมันต้องทุ่มทุนเยอะว่ะเปลี่ยนก็แล้วกันนะจากดาวเสาร์ไปดาวอังคารเออก็ยังพอไหวอยู่อะไรประมาณนั้นเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เกิดในสิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากนะในวงการเขาเรียกว่าเป็น lost in translation คือมันสูญหายไประหว่างการตีความเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิยายเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ what to say รู้อยู่แล้วว่าจะพูดอะไรตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า3527เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ how to say it อ่ะจะสร้างยังไงอ่ะจะทำยังไงจะถ่ายทอดมายังไงเพราะโอ้โหมันมีความเครียดเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกดารา ใช่ไหมโอ้พอบอกดาราคนนี้จะมารับบทนี้ทุกคนลองยี้ว่าโอ้โได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท้าทายมากยิ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอ้าวอย่าไปติดว่าเป็นดาราคนนั้นหรือเปล่าแต่สมัยนี้ไม่ต้องห่วงการเมคอัพอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่าง Killers of the Flower Moon เนี่ยสังเกตดูจริงๆเนี่ยนะครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ยใช้ฟันปลอมสวมเข้าไปนะครับและเป็นเหมือนกับฟันก็จะสกปรกหน่อยเพราะเขาเป็นทหารนี่ใช่ไหมแล้วก็ในยุค1920คนก็ไม่ได้รักษาสุขภาพฟันอะไรให้ดีนักฟันก็จะเย๋ๆเก๋ๆหน่อยอะไรหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นละหน้าตาของเลโอนาร์โดในเรื่องนี้เนี่ยแปลกออกไปเห็นไหมนี่เป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งทำให้เราไม่ยึดติดว่าเฮ้ยฉันกำลังดูดิคาปิโอนะเว้ยแต่ฉันกำลังเห็นใช่ไหมฮะสร้างจินตนาการละฉันกำลังเห็นเออร์เนสต์นะที่เป็นสามีของมอลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะต้องปรบมือให้กับทีมสร้างหนึ่งและที่สำคัญเลยนะจะเอาดาราคนไหนมาเล่นนะครับเหมือนกับที่หยดเนี่ยผมอ่านหนังสือที่เขียนไว้เนี่ยนะครับแล้วพอมาดูปุ๊บบอกเฮ้ยคนที่มารับบทเป็นพี่ชายหัวร้อนเจ้ายักษ์เนี่ยณเดชจะมารับบทจะได้หรือเปล่านะผมก็ติดภาพลักษณ์ว่าณเดชต้องแบบสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้จะมารับบทเป็นคนก้าวร้าวได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาว่ากันในครึ่งหลังก็แล้วกันอันนี้แหละครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหนังมันดีหนังสือนิยายต้นฉบับมันดีอยู่แล้วนะจะทำเป็นหนังเนี่ยมันก็มีโจทย์หลายอันจะตีความยังไงไม่ให้มัน lost in translation ให้มีน้อยที่สุดแกนของเรื่องคืออะไรธีมต้องคงเอาไว้ใครจะมาเป็นคนเขียนบทนี่สำคัญโอ้ถ้าเป็นฮอลลีวูดทุนใหญ่นี่ไม่ต้องห่วงย้อนกลับไปดูเรื่อง Killers of the Flower Moon เนี่ยมาร์ตินสกอร์เซซีเข้ามาร่วมเขียนบทด้วยเพราะเขาอินอย่างมากก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยมาร์ตินสกอร์เซซีไปคุยกับหัวหน้าเผ่าโอซาชคนปัจจุบันที่โอคลาโฮมา Standing Bear นะชื่อหัวหน้าเผ่าหมียืนน่ะไปคุยเป็นชั่วโมงครับขอไปถ่ายที่โอคลาโฮมาแล้วก็ขอให้ชาวเผ่าโอซาชเข้ามาร่วมเล่นด้วยเห็นไหมนั่นเรียกว่าเป็นความพยายามอย่างยิ่งมาร์ตินสกอร์เซซีเข้ามาร่วมเขียนบทกับเอริกโรธโอ้เอริกโรธนี่ฝีไม้ลายมือแกโชคโชนมาอย่างมากกับการเขียนบทจากนิยายไม่ว่าจะเป็นฟอเรสต์กัมนะฮะฟอเรสต์กัมนี่เห็นอ่านหนังสือสนุกๆอย่างนั้นน่ะ
แต่พอมาทำเป็นบทภาพยนตร์ไม่ง่ายนะครับลองดูนะที่ผ่านมามี Forrest Gump มีเรื่องดูนเห็นไหมโอ้จากนิยายคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวภาค2ก็จะมาฉายอีกไม่นานเนี่ยอาลีนะหนังประวัติชีวิตของมูฮัมหมัดอาลีที่ไปซวยกำปั้นกับจอร์จโฟร์แมนนะฮะนำแสดงโดยดาราหัวร้อนนะครับวิลสมิธของเราเนี่ยนะครับเรื่องผลงานหนึ่งที่น่าดูมากนะครับของเอริก รอธที่เขียนบทนะครับให้กับสตีเวนสปิลเบิร์กก็คือเรื่องมิวนิกนะฮะก็เป็นเรื่องจับเอาเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ Black Septemberกันยายนทมินเนี่ยในปี1972เป็นการสังหารโหดนักกีฬาโอลิมปิกชาวอิสราเอลนะครับที่มิวนิกโดยกองโจรปาเลสไตน์เนี่ยเห็นไหมโอ้โหแต่ละเรื่องนะครับเห็นไหมการที่จะเฟ้นหาใครจะมาเขียนบทดีเนี่ยแปลว่าตอบโจทย์ชัดเจนงั้นพอผมได้อ่านหนังสือ Killers of the Flower Moon ตอนนี้เกือบจบไปครึ่งเล่มละโอ้เห็นถึงความพยายามอย่างมากเพราะหนังสือเขียนออกมาไม่ได้เป็นเชิงไดอะล็อกไม่ได้มีตัวละครที่มาพูดคุยกันแต่หนังสือเขียนออกมาจาก evidence หรือว่าหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการสืบสวนดึงเอาประเด็นนี้ดึงเอาประเด็นนี้ว่าโอ้โหเดวิดแกรนนี่ก็เก่งนะฮะในการดึงเอาข้อมูลให้ปากคำทั้งหลายมานั่งร้อยเรียงร้อยเรียงแล้วค่อยไปเปิดเผยว่าใครที่จะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยใช่ไหมแต่พอมาจับมาเสร็จปุ๊บเอริก รอธกับมาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยไม่รอช้าที่เราเห็นเลยว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นตัวตึงเลยในการที่จะเกิดเหตุการณ์สังหารชาวอินเดแดงเผ่าโอซาชเพื่อที่จะยึดครองดินแดนที่มีน้ำมันอยู่ด้วยเนี่ยให้เห็นตั้งแต่ต้นแต่มันก็ทำให้เราสนุกในการที่จะดูตามไปว่าแล้วมันโดนจับยังไงมันโป๊ะแตกตรงไหนเห็นไหมฮะนี่นิยายเรื่องนึงที่ทำมาเป็นหนังเนี่ยของท่านมุ้ยกำกับผมชอบยกตัวอย่างเรื่องนี้ในเรื่องของ Lost in Translation เขาชื่อการเขาชื่อการเริ่มต้นมาจากฉากเอาฉากจบมาเลยหมอการโดนยิงระหว่างที่โดนหลอกให้ไปรักษาชาวบ้านก็โดนลอบยิงพอโดนยิงเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็มาส่องไฟปุ๊บปุ๊บใครโดนยิงใครโดนยิงหมอไงหมอคนไหนหมอนั่นไงเขาไงเขาชื่อการนะโอ้โหหลังจากนั้นมีคนไปสัมภาษณ์ท่านมุ้ยครับบอกว่าโอ้โหท่านมุ้ยทำไมเอาตอนจบของนิยายขึ้นมาก่อนเลยท่านมุ้ยบอกโอ้โหรับรองรับประกันคนที่ดูหนังเขาชื่อการเนี่ยต้องอ่านนิยายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80% นะรู้อยู่แล้วว่าตอนจบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเอาตอนจบขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่แหละครับเป็นความล้ำเลิศของผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทเห็นไหมครับว่าบางครั้งการอ่านนิยายแล้วไปดูหนังที่สร้างจากนิยายเนี่ยมันก็มีอรรถรสให้เราได้สนุกสนานและให้เราได้โลดแล่นในจินตนาการอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับใครชอบการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์สนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม TikTok Podcast เล่าหนังทาง TikTok Channel กดติดตามนะครับติดกระดิ่งนะแล้วก็มอบหัวใจคอมเมนต์กันด้วยกันละกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับ